คุณผู้ชมครับช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักครับผมรู้จักครับรู้จักค่ะไอศกรีมกะทิอบควันเทียนค่ะวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนขนมจีนแกงไข่ปักใต้ครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลากับคนรุ่นใหม่ที่จะมาทำอาหารด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% กันแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ชื่ออะไรชื่อก้องนะครับอัครชัยศักดิ์ชินบุตรครับผมตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะครับน้องก้องอาจารย์ถามหน่อยถ้าพูดถึงกะทิน้องก้องจะคิดถึงเมนูอะไรครับเมนูขนมจีนแกงไข่ปักใต้ครับอาจารย์ทำไมต้องเป็นเมนูนี้ล่ะคือผมเป็นคนชอบทานอาหารใต้อยู่แล้วครับผมเลยลองทำเมนูนี้ดูแล้วลองใส่อัมพวานะครับกะทิแท้ 100% ลงไปแล้วพอได้ชิมนะครับผมก็อร่อยมากๆเลยครับผมกะทิช่วยให้รสชาติอาหารนะครับผมกลมกล่อมเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับและในตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% เขามีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะคุณผู้ชมแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับอยากชิมแล้วล่ะขนมจีนแกงไข่ปักใต้ครับผมขั้นแรกต้องใส่กะทิก่อนรบกวนอาจารย์เอาอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงในหม้อให้ทีค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนนะคุณผู้ชมไม่ได้แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์หอมมันกำลังดีทีนี้ก็ตั้งไฟนะครับผมตั้งไฟเราจะใส่ตัวพริกแกงนะครับผมเป็นพริกแกงใต้น้ำพริกแกงใต้ต่อไปก็เป็นกะปินะครับผมใส่กะปิทีนี้เราก็คนให้ตัวพริกแกงนะครับละลายเข้ากับกะทินะครับเอาละเดือดแล้วทำไงต่อน้องก้องต่อไปนะครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดน้ำปลาครับผมน้ำปลาอีกหน่อยนึงแล้วก็ใบมะกรูดฉีกครับใส่ลงไปเอาละเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์เราจะใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับที่การใส่ไข่นะครับผมเราจะตักตัวน้ำซุปขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆใส่ไข่ลงไปเอาใส่ไข่ลงไปในทัพพีใช่ครับครับแล้วทีนี้ก็เอาลงไปจุกเพื่อรอให้ไข่แบบค่อยๆสุกแล้วก็ทำอย่างนี้ให้ครบ4ฟองนะครับทำอย่างนี้ให้ครบ4ฟองเริ่มจะสุกแล้วนะไข่ก็จะไม่กระจายก็จะเป็นลูกๆต้องแง่หน่อยนึงเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอย่างนี้พร้อมชิมได้หรือยังอ๋อยังครับผมเดี๋ยวพอจะเสร็จแล้วเราจะใส่ตัวน้ำมะนาวลงไปนะครับจะได้แบบเปรี้ยวนิดนิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนเบาๆเอาล่ะพร้อมชิมได้แล้วเนาะครับผมนี่อยากให้คุณผู้ชมดูว่าสีมันแบบขาวๆอ่อนๆนวลๆชวนรับประทานมากเลยอ่ะสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดในการรับประทานขนมจีนน้ำยาตำรับนี้ก็คือนี่มันจะต้องเป็นแบบนี้ฮะคุณพระคุณเจ้าสวรรค์มีจริงคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าอัมพวากะทิแท้ 100% ทำให้น้ำยาตำรับเนี้ยดูมีความข้นเป็นครีมเหมือนกะทิคั้นสดกับมือตัวเองจริงๆคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100%ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์คุณผู้ชมพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องและในสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้